ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมสวัสดีค่ะทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่รับชม Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงเช้าของวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นเวลาที่เราจะไลฟ์สดจากธรรมศาลาของเสถียรธรรมสถานไปยัง Facebook ของเสถียรธรรมนะคะสำหรับท่านที่นั่งฟังนั่งชมอยู่ที่ธรรมศาลาตรงนี้ก็เป็นผู้ที่มาปฏิบัติพักค้างในหลักสูตรอนาปานสติหลังจากที่ออกจากเสถียรไปแล้วคุณสามารถใช้เวลาตอนเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ดูไลฟ์ของเราได้เหมือนคุณกำลังได้มาปฏิบัติทุกอาทิตย์เลยโดยไม่ต้องเดินทางมานะคะก็ต้องบอกว่าเราจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยคุยกันเนื่องจากวันนี้ท่านแม่ชีสันสนีท่านอยู่ที่อินเดียนะคะเนื่องในงานบวชพุทธสาวิกาแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ได้เห็นการถ่ายทอดสดพิธีบวชไปแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้เวลากันประมาณสัก 30-40 นาทีนะคะคุยกันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเสถียรธรรมแห่งนี้กับอาสาสมัครอีก2ท่านที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันนี้นะคะท่านแรกคือแม่แอมค่ะนะคะธรรมสวัสดีค่ะแม่แอมส่วนท่านทางขวามือดิฉันคือแม่กุ้งค่ะธรรมสวัสดีนะคะธรรมสวัสดีค่ะค่ะแม่กุ้งก็จะเป็นอาสาสมัครที่ทำงานให้กับเสถียรธรรมสถานในเรื่องของเด็กและครอบครัวโดยเฉพาะโครงการ Family Camp ส่วนประวัติยาวนานนะคะเป็นอาสาที่ทำงานเรื่องนี้มาหลาย10ปีนะคะแล้วก็ดูแลโครงการโรงเรียนพ่อแม่ด้วยส่วนแม่แอมก็มีประสบการณ์การทำงานเป็นเทรนเนอร์นะคะทำเทรนนิ่งหลายที่แต่ว่ามาเป็นอาสาที่เสถียรธรรมก็รับผิดชอบโครงการจิตประภัสสรรวมทั้งโครงการ Happy Workplace คือการเอาธรรมะมาใช้ในคนทำงานค่ะสองคนนี้จะเป็นตัวจักรสำคัญที่ขับเคลื่อนบริหารจัดการโครงการต่างๆนะคะแต่วันนี้มีข่าวดีที่จะบอกทุกคนว่าในเดือนเมษายนของทุกปีเราจะรู้สึกว่าเดือนเมษาเป็นมีวันครอบครัวเป็นช่วงเวลาของครอบครัวมีวันหยุดเยอะนะคะเสถียรธรรมสถานก็เลยมีแนวคิดว่าจะทำให้เกิดเทศกาลประจำปีโดยเริ่มต้นจากปีนี้เป็นต้นไปเราตั้งชื่อเทศกาลนั้นว่า Mindfulness Family Festival Mindfulness คือสติ Family คือครอบครัวเฟสติวัลก็เป็นเทศกาลนะคะเป็นเทศกาลที่ครอบครัวจะได้มีสติกันในกิจกรรมมากเลยนะคะตลอดทั้งเดือนเมษายนและแบ่งกิจกรรมไว้สำหรับทุกคนค่ะทุกคนไม่ต้องมานั่งรวมกันแบบนี้นะคะแยกเป็นกลุ่มตั้งแต่อยู่ในท้องจนกระทั่งคุณปู่คุณย่านะคะเตรียมตัวคืนสู่ธรรมชาติงั้นให้ทั้งสองท่านเล่าดีกว่าว่ามันคืออะไรคะตัว Mindfulness Family Festival เนี่ยค่ะเราจะสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ทุกวันเลยค่ะนับตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึง30นะคะใช่ค่ะทุกคนจะเข้ามาร่วมได้ทุกวันใครที่สนใจนะคะเข้ามาปกติเสถียรธรรมสถานเข้ามาศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะในช่วงนี้ก็ทุกวันก็จะมีกิจกรรมค่ะพี่อู๋แล้วก็สำหรับในเรื่องของเด็กเนี่ยค่ะจะมีพิเศษสำหรับครอบครัวในสัปดาห์ที่3ของเดือนเมษานะคะก็จะมี Family Camp มาพักค้างได้2วันนะคะ2วัน1คืนค่ะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวถามเจาะลงไปเลยดีกว่าเราบอกว่าสำหรับทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มความต้องการที่จะใช้ธรรมะมาทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นแต่ถ้าชื่อมันอะ Mindfulness Family คือเอากระบวนการนี้มาทำให้มีสติในครอบครัวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะพี่อู๋เพราะบางทีเนี่ยโดยเฉพาะตอนที่เป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยสติหลุดบ่อยมากแล้วพอสติหลุดปัญหาเกิดค่ะงั้นทีละกลุ่มแรกที่แม่กุ้งช่วยประสานงานมีตั้งแต่สตาร์ทจากในท้องใช่ไหมคะแม่แอมจะเรื่องในท้องแต่ว่าของกุ้งนี่ออกมาแล้วเลี้ยงยังไงงั้นเดี๋ยวเรียงจากเบบี๋ไปจนโตเลยดีกว่าของแม่แอมคือถ้ากลุ่มเป้าหมายหลักของเสถียรก็คือเริ่มธรรมะกันตั้งแต่อยู่ในท้องหลายท่านนะคะเรียกว่ายังไม่ได้มาอยู่ในท้องเลยค่ะมาปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะรู้ว่าเรามีเนาะในจิตประภัสสรเนี่ยก็มาเข้าในท้องเนี่ยค่ะเวลาที่แบบอยู่ดีๆเนาะหญิงชายคู่หนึ่งนะคะแต่งงานหวานแหววเนาะแล้วก็มีลูกมันสภาวะครอบครัวมันเปลี่ยนเลยค่ะสติสำคัญมากเนาะแล้วก็ยิ่งช่วงฮอร์โมนเปลี่ยนต่างๆเนี่ยค่ะถ้าแม่แบบไหลไปตามแบบเรียกว่าการใช้ชีวิตที่ไม่มีสติเนี่ยค่ะ
ก็ส่งผลตรงถึงลูกในท้องเลยเพราะฉะนั้นในจิตวิทยาสอนนะคะสำหรับเดือนนี้เนี่ยจะไปให้เรียกว่าเห็นภาพต่อเนื่องเลยเราก็เลยใช้ขยับจากปกติคืออาทิตย์แรกนะคะไปอยู่ในช่วงเฟสติวัลก็คือมาวันจิตประพัสสอนเนี่ยคนท้องจะได้เห็นเลยว่าคลอดออกมาไปสู่โครงการที่แม่กุ้งดูนะคะมีลูกน้อยนะคะแล้วก็ไปสู่วัยรุ่นนะคะอย่างไรจิตประพัสสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เป็นโครงการที่เสถียรเนี่ยทำมากี่สิบปีแล้วนะเข้าปีที่16แล้วค่ะโอ้โห16ปีนะคะโดยก็คือว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะมาตั้งแต่ยังไม่ปฏิสนธิเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเริ่มท้องแล้วมาก็ได้นะคะก็พอคลอดเสร็จปุ๊บส่งไปที่ทางนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมาทางนี้เลยค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าจริงๆพวกเราทุกคนเป็นผลพวงจากการที่เติบโตมาจากแต่ละครอบครัวถูกไหมคะสุขทุกข์มันก็เป็นฐานของจิตที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาเราเผชิญกับสุขทุกข์ได้อย่างไรใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ฝึกเทคนิคของโรงเรียนพ่อแม่กับ Family Camp ก็คือพ่อแม่ต้องฝึกห่างเพื่อเห็นเพื่อให้พ่อแม่จัดการสติตัวเองได้ก่อนห่างเพื่อเห็นไม่ใช่แบบห่างแบบทิ้งลูกไปนะคะโรงเรียนพ่อแม่คือพอคลอดออกมาเป็นเบบีก็ส่งต่อมากลุ่มนี้คือโรงเรียนพ่อแม่ตัวเป็นๆแล้วนะคะเอาตั้งแต่แบบแรกคลอดเลยใช่ไหมคะจนถึงกี่ขวบคะจนถึงพรีทีนค่ะพรีทีนก็ประมาณ13-14โทษนะฮะเบบีนอนเบาะจะห่างไปทำไมคะเดี๋ยวก็ตายหรอค่ะไม่ค่ะห่างเพื่อเห็นนี่คือห่างจากกิเลสในใจของพ่อแม่แล้วจะได้เห็นลูกอย่างที่ลูกเขาเป็นจริงๆแล้วก็จะได้เลี้ยงเขาอย่างที่เขามีศักยภาพของเขาอยู่โดยที่ไม่ได้เอาความอยากของพ่อแม่เข้าไปครอบครองลูกแล้วพยายามปั้นให้ลูกเป็นอย่างใจเราค่ะโอ้โดนไหมล่ะคุณ โอ้งั้นพ่อแม่ก็ต้องเห็นให้ทันสิคะว่าตัวเองมีความอยากอยู่หรือเปล่าถูกค่ะเทคนิคสำคัญที่ฝึกสติก็คือก่อนที่จะไปฝึกสติเด็กต้องฝึกสติพ่อแม่ก่อนอ๋ออ่ะแล้วตกลงคอร์สนี้เอาเด็กมาหรือเอาแม่มาคะคือจริงๆเนี่ยค่ะในคำว่าโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยไม่ได้สอนลูกนะคะเราสอนพ่อแม่เนาะแล้วก็จริงๆมีคำคู่กับห่างเพื่อเห็นเนี่ยอีกคำหนึ่งก็คือว่าจัดใจเราเพื่อเข้าใจลูกจัดใจเราเพื่อเข้าใจโลกอย่างที่เดี๋ยวพี่อู๋จะสอนปฏิจจสมุปบาทต่อไปเนี่ยค่ะก็คือทุกคนต้องเรียนรู้ว่าก่อนจะไปจัดการคนอื่นจัดใจตัวเองยังไงตอนนี้ยิ่งมีลูกเนี่ยค่ะมันใกล้ใจมากอะไรที่แบบเป็นลูกเนี่ยมันจะบวกกับความคาดหวังแล้วมันจะจัดใจตัวเองไม่ทันอันนี้ก็คือขาดสติใช่เมื่อกี้พี่อู๋ถามว่าแล้วลูกต้องมาไหมต้องมาทั้งพ่อแม่ลูกค่ะต้องมาทั้งครอบครัวเพราะว่าสิ่งที่พ่อแม่ฝึกเนี่ยเป็นซอฟต์สกิลเนาะเพื่อที่จะเข้าไปดูแลลูกแต่เด็กต้องฝึก hard skill ค่ะยังไงคะทักษะต่างๆที่เด็กควรมีเด็กควรได้พัฒนาได้เช่นถ้าเป็นเด็กเบบี๋เราจะพัฒนาให้เขามีศักยภาพของสมองที่ดีร่างกายที่ดีเพื่อที่จะเตรียมโตเนี่ยมันต้องทำยังไงก็ต้องเริ่มตั้งแต่การนวดนวดเพื่อที่จะกระตุ้นสมองแล้วก็งงๆอยู่ว่าเบบี๋นอนเบาะนี่มาเรียนธรรมะอะไรรู้เรื่องแล้วเนี่ยฮะนวดค่ะนวดค่ะแล้วแม่ก็มีสติไปกับการนวดไม่ใช่แบบว่าอยากให้ลูกโตเร็วๆเนาะโอ้โหยืดขาใหญ่เลยอันนั้นก็จะทรมานลูกไปแต่ถ้าพ่อกับแม่ขณะที่นวดมีลมหายใจเดียวกับลูกแล้วคุยกับเขาอย่างอ่อนโยนตรงนี้ค่ะสติของพ่อแม่เนี่ยก็จะไปจูงจิตเด็กให้เด็กมีความนุ่มนวลแล้วก็รู้จักจังหวะของลมหายใจไปพร้อมกันฝึกอานาได้ตั้งแต่เด็กค่ะเห็นอะไรบางอย่างท่านที่ดูอยู่ทาง Facebook Live และท่านที่อยู่ในธรรมศาลาดิฉันขอเตือนนะคะเรากำลังพูดถึงมิติของ spiritual หรือจิตวิญญาณซึ่งมันมองไม่เห็นมันเป็นเรื่องของพลังงานค่ะมันเป็นเรื่องของพลังงานมันเป็นเรื่องของคลื่นของจิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำภายนอกเนี่ยเป็นแค่กุศโลบายแต่ว่าผลที่ต้องการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือคุณภาพของพลังงานของจิตคุณนะคะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าโอ๊ยนวดหรอไม่ต้องมาหรอกดึงๆที่บ้านเอาก็ได้มันคนละเรื่องกันเราไม่ให้ความสำคัญกับภายนอกนะคะแต่ภายนอกเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่คุณภาพด้านในที่มันต้องมาจากการฝึกเท่านั้นนะคะพอเด็กโตขึ้นอันนี้เราไล่เลยนะว่าชีวิตเราทุกคนนะพอโตขึ้นเป็นหนุ่มสาวกำลังจะเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนอะไรก็ไม่รู้มากันเต็มไปหมดไอ้ที่เคยน่ารักมันก็ปี๊ดปั๊ดปี๊ดปั๊ดแล้วเราจะเอาไงกับไอ้พวกนี้ต่อดีคะมันเป็นตั้งแต่3ขวบนะพี่อูไม่ใช่ไปวัยรุ่นนะคะเด็ก3ขวบนี่จะเป็นช่วงวัยที่เราเรียกว่าเป็นวัยที่ฉันเริ่มมีตัวตนฉันมีจะเป็นวัยปฏิเสธเป็นวัยว้าวุ่นเริ่มต้นเลยค่ะ
ปฏิเสธทุกอย่างที่แม่อยากให้ทำปฏิเสธทุกอย่างที่พ่อบอกให้ทำแล้วฉันจะทำตรงข้ามกันอ๋อเหรอจริงเหรอจริงค่ะพ่อแม่รู้ไหมเนี่ยคือคนเป็นพ่อแม่นะคะปวดหัวที่ต้องมีสติเนี่ยมาตั้งแต่3ขวบนะคะมา7ขวบมันจะมีเป็นระยะพี่อู๋กว่าจะวัยรุ่นเนี่ยคือผ่านการซักซ้อมมาแล้วนี่เมื่อกี้พี่อู๋หันมาทางแม่แอมเนอะคือแม่แอมมีลูกวัยรุ่นนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าคือเวลาที่เรามีลูกวัยรุ่นนะคะสติที่สำคัญที่สุดที่พ่อแม่ต้องฝึกแล้วก็ในเทศกาลเนี้ยนะคะเราก็จะมีการคุยกันก็คือการรับฟังความรู้สึกของลูกหยุดใจพ่อแม่ให้ได้ฟังลูกให้มากปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะนะคะแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่บอกฉันเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตอ้าปากมาสองคำเนี่ยฉันก็เห็นตอนจบแล้วเพราะฉะนั้นฉันรักมันฉันเป็นห่วงฉันก็ต้องเตือนสิปล่อยให้ไปทำอย่างนั้นได้ยังไงทำไมต้องให้เผชิญทำไมต้องให้ไปเจอแบบเขาเรียกอะไรไปเจอความผิดพลาดมันต้องระวังค่ะสังคมปัจจุบันกับสังคมสมัยพ่อแม่โตมันก็ต่างกันค่ะใช่ไหมเดี๋ยวนี้โลกมันไปถึงไหนแล้วโลกยุคดิจิตอลเราเกิดในยุคเจนอะไรคะเราเกิดเบบี้บูมใกล้ๆจะเบบี้บูมโน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 อย่าใกล้จะเบบี้บูมคือมันรุ่นใกล้กันฉันไม่รับฉันไม่ใช่เบบี้บูมเกือบฉันเป็นเจน X เจน X ค่ะทีนี้กำลังจะบอกว่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเอามาตรฐานของการที่เราโตมาตัดสินเด็กในยุคเจนอัลฟาคืออะไรมันเป็นไปไม่ได้ค่ะบางคนงงพูดอะไรอ่ะเจน Ten generation นะคะแบ่งคนเป็นยุคช่วงอายุของคนสังคมที่แวดล้อมเขาอ่ะมันไม่เหมือนกันถูกปะคะสังคมของคุณพ่อคุณแม่เราก็เป็นแบบนึงสังคมของคุณที่ทำงานก็แบบนึงส่วนลูกหรือหลานคุณสังคมมันไม่เหมือนตอนคุณเด็กถูกปะเพราะฉะนั้นเราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมของสังคมวิธีคิดที่มันไม่เหมือนกันก็เลยกำหนดคนเป็นเจเนเรชันเป็นรุ่นต่างๆแล้วคนพวกนี้นะคะอยู่ในบ้านเดียวกันแต่เหมือนอยู่คนละประเทศนะคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องนะเขามีสิ่งที่เขายึดถือดีไม่ดีชอบไม่ชอบเนี่ยไม่เหมือนกันเลยในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะงั้นถ้าเราไม่เข้าใจคนที่อยู่ในคนละช่วงวัยกับเราไม่เข้าใจวิธีคิดของเขาเนี่ยมันจะเกิดการปะทะและอันนั้นล่ะค่ะคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือว่าในครอบครัวยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่เป็นรูปธรรมในค่ายครอบครัวนะคะเด็กเล็กเราคิดว่า3ขวบควรจับมีดไหมคะไม่ควรเห็นไหมตัดสินเด็กเล็กไม่ควรจับมีดเพราะเขาไม่รู้วิธีการใช้มีดแต่ถ้าเราสอนวิธีการใช้มีดที่ถูกต้องและให้มีดที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมกับมือเด็ก3ขวบนะคะความคมที่เหมาะสมไม่ใช่คมกริบแต่เขาพอจะหั่นผักได้อันนี้เราให้ hard skill เขาไปค่ะพี่อุ oh. นั่นหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะจับมีดได้อย่างมั่นคงถ้าเขาได้ฝึกก่อนถ้าเราไม่เอาความกลัวของเราเข้าไปตัดสินเปิดโอกาสแล้วจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การฝึกโทษนะคะ hmm. เขาก็จะได้สิ่งนี้ไปแต่ถ้าเราตัดสินอันตรายไม่ได้ไม่ต้องทำ7ขวบก็ยังทำไม่ได้ค่ะพี่อุอย่าไปคาดหวังว่าเมื่อมันโตแล้วมันจะทำได้นะคะเพราะถ้าไม่ถูกฝึกพวกนี้เป็น hard skill ทำไม่ได้ค่ะดิฉันกำลังสงสัยว่าดิฉันเป็นมะม่วงเหรอคะมดแดงขึ้นเอาขึ้นหนูก่อนใช่ไหมคะมาขึ้นทางนี้ต่อเพราะนั้นคือเรื่องของความต่างเนี่ยค่ะของเจนอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะคือสติแรกเลยที่พ่อแม่น่ะต้องรู้ต้องฝึกไม่เฉพาะพ่อแม่ด้วยค่ะในบ้านเนาะบางทีมีผู้ใหญ่หลายวัยนะคะแล้วก็มีเด็กหลายวัยด้วยเพราะฉะนั้นคือการที่แบบเราไม่ทันตัวเองอ่ะแล้วเราก็เอาความรักความห่วงความกลัวของเราเนี่ยแล้วก็เข้าไปปกป้องตัดสินมันก็เกิดปัญหาทุกในบ้านหลายๆท่านในอนาปานสติก็คงมาเพราะเหตุนี้เหมือนกันนะคะในบ้านมันก็มีความใกล้ใจอ่ะแต่ไม่เข้าใจอันนี้วัยนั่งพยักหน้าหงึกแสดงว่ามีประสบการณ์ไหมคะว่าบางทีเราถูกห้ามไม่ให้ทำอะไรแล้วทั้งที่เรารู้สึกว่าเราทำได้โอ้โหเหมือนกับเราต้องเข้าใจกันและกันเนาะเข้าใจกันและกันเข้าใจอ่ะคำว่าเข้าใจคือเข้าเข้าไปในใจอ่ะค่ะพอเข้าใจแล้วมันจึงให้อภัยได้แล้วมันจึงเปลี่ยนได้แล้วมันจึงหายทุกข์ค่ะใช่ไหมคะงั้นก็หลักสูตรต่างๆไอ้กิจกรรมต่างๆที่อยู่ใน Mindfulness Family Festival ก็จะทำให้ทุกช่วงวัยของคุณได้เข้าใจกันและกันขอไปต่อนะคะลูกวัยรุ่นคือโรงเรียนพ่อแม่แล้วอันต่อไปเป็นอะไรคะ
ก็เป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยแหละค่ะเรียกว่าคนรุ่นใหม่ตั้งแต่วัยนะคะเรียนมหาลัยจนถึงวัยทำงานเนาะวัยทำงานก็ยาวเฉลี่ยกว่าจะใกล้เกษียณเนี่ยนะคะคือพอยิ่งไปใช้ชีวิตแบบทำงานพี่อุ๋มันแบกทั้งเรื่องที่มันเป็นความทุกข์อะความหนักอึ้งเนาะของครอบครัวแล้วก็พอไปเจอที่ทำงานก็มีเรื่องที่ทำงานเพราะฉะนั้นสติเนี่ยค่ะที่จะทำให้เราแบบเรียกว่าเผชิญแต่ละเรื่องในแต่ละวันเนี่ยสำคัญมากแต่นี้มันมีงานวิจัยอย่างนี้ค่ะพี่อู๋ว่าผู้หญิงเนี่ยค่ะอย่างเราเนี่ยค่ะที่เป็นวัยทำงานเนี่ยเขามีอีกเจนนึงนะคะเขาเรียกว่าเจนแซนด์วิชคืออะไร ใช่ไหมคะฉันไม่เคยได้ยินเจนแซนด์วิชมีจริงค่ะก็คือถ้ากรณีมีลูกมีครอบครัวมันจะมีต้องหิ้วลูกที่เป็นแบบรุ่นลูกอ่ะต้องดูแลลูกนะคะอาจจะลูกเล็กนะไปจนลูกวัยรุ่นเครียดไหมคะไปทำงานลูกไม่รู้อยู่ไหนแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่แก่และป่วยที่แก่และอาจจะเข้าสู่วัยที่ต้องป่วยต้องดูแลอันนี้เขาเรียกว่าเจนแซนด์วิชไม่ใช่ว่าเจนบัฟฟาโลนะคะเพราะว่าแบกทั้งข้างบนข้างล่างนะคะแล้วแบกตัวเองด้วยก็เป็นรุ่นหลังแอ่นนั่นแหละนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็ความทุกข์ความเครียดมันเยอะมากจนปัจจุบันเราจะเห็นคนเนาะเครียดจนซึมเศร้าจัดการปัญหาชีวิตไม่ได้เพราะมันมากกว่าปัญหาทั่วไปแล้วมันมีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการงานเรื่องความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นสติยิ่งจำเป็นพูดไปพูดมาโดนนะดิฉันที่เป็นแซนด์วิชอยู่นะคะเนี่ยไม่ใช่ลูกแต่ก็หลานละค่ะคุณมันก็ต้องเลี้ยงต้องดูแลต้องรับผิดชอบกันไปเนาะมีปัญหาก็เหมือนเพื่อนๆชอบบ่นเนาะไม่รู้เป็นอะไรโทษนะคะภาษาบ้านๆใครก็ตามในบ้านขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกก็กรูเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น มันเป็นอะไรที่เรารับหมดเลยแม่แอมกับแม่กุ้งจะบอกว่าเคล็ดลับที่ทำให้เรากลับไปhandle หรือเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ได้คือสติค่ะแต่สติไม่ได้เขียนสอเสือต่อเต่าสระอิแล้วมานะฮะมันต้องฝึกใช่ไหมแล้วมันต้องฝึกยังไงคือต้องบอกว่าอย่างแม่ทำโครงการเนาะที่เป็นเรื่องวัยทำงานโดยตรงเลยเนี่ยนะคะแล้วคนวัยทำงานก็บอกว่าฉันไม่มีเวลาหรอกจะมาเข้าคอร์สเนาะอนาปานสติอย่างนี้เนี่ยมีวิธีที่แบบทำได้ทุกวันเป็นไลฟ์สไตล์เร่งรัดไหมนะคะเราก็คิดวิธีสารพัดแอมก็เลยมีประสบการณ์หนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังเราก็คิดการที่จะนวดอย่างมีสตินะคะแม่กุ้งลองทำให้พี่อูสิคะระหว่างแม่แอมเล่าเราก็คิดเรื่องนวด4ระบบซึ่งคุณจะทำกับตัวมือคุณเองก็ได้หรือคุณจะทำกับมือคนที่บ้านคุณเพื่อนคุณใช่ไหมคะเราก็สอนสิ่งนี้ค่ะว่าในขณะที่คุณนวดแทนที่คุณจะขยำเพื่อให้คุณหายปวดหายเมื่อยเนี่ยใส่เรื่องลมหายใจก็คืออานาปานสตินั่นเองนอกจากลมหายใจใส่เรื่องความรักความใส่ใจความเมตตาปรากฏว่ามีคนหนึ่งค่ะที่มาเข้าอบรมเนี่ยเขาเป็นแม่ที่ทุกวันเนี่ยเขาจะต้องเอาลูกเล็กเนี่ยค่ะไปฝากไว้บ้านคุณตาคุณยายเขาบอกว่าเขาจะใช้เวลา10นาทีเนี่ยเอาลูกไปหย่อนทำงานเสร็จก็ค่ำแล้วก็คือใช้เวลาอีก10นาทีเนี่ยไปเก็บลูกกลับบ้านทำอย่างนี้ทุกวันเขาเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนะคะแต่เขารู้สึกว่ามันห่างแล้วพอเขาได้อันนี้ไปอะค่ะเขารู้สึกว่าเขากลับไปเขาอยากไปทำเลยเขาไปถึงเนี่ยค่ะเขาใช้10นาทีนั้นเนี่ยในการสัมผัสมือคุณพ่อคุณแม่แล้วนวดเขาบอกว่ามันกลายเป็นเวลาที่มีคุณภาพที่เมื่อเขาอยู่กับตรงนั้นจริงๆสติคือการที่เอาใจอยู่กับปัจจุบันนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่เขานวดคุณพ่อคุณแม่นะคะใจเขาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่รับรู้ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพกายแต่เป็นเรื่องสุขภาพใจอันนี้ค่ะเป็นแบบที่เราประทับใจมากเลยเป็นไงคะพี่อุสบายไหมคะ ค่ะเวลาอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความขุ่นข้องหมองใจที่มันจะเป็นเรื่องคิดต่างกันอะไรต่างๆเนี่ยแค่เรารู้สึกว่ามันสัมพันธ์กันได้ที่หัวใจเนี่ยมันจะเบาลงไปเยอะโอ้แม่แอมใช้คำว่าเวลาคุณภาพเพราะชีวิตเรามีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงถ้าคุณอยู่ในช่วงชีวิตที่มีภาระเยอะมากคุณมีเวลาในแต่ละเรื่องราวไม่เยอะเลยฉะนั้นคุณต้องใช้เวลาสั้นๆนั้นให้มีคุณภาพมากขึ้นถ้าเราทำ quality time ใน life ได้มันจะมี quality of life ค่ะถูกไหมคะคุณภาพชีวิตมาจากการบริหารจัดการเวลาในช่วงต่างๆของชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและคีย์เวิร์ดของการอยู่กับช่วงเวลานั้นอย่างมีคุณภาพคือ
อยู่กับปัจจุบันขณะหรือสตินั่นเองถ้าของครอบครัวนะคะเราก็จะแนะนำให้พ่อแม่เนี่ยฝึกสติกับสิ่งที่มันใกล้ใจเขาที่สุดอันนี้มาเร็วสุดเลยค่ะฝึกกับลูกเหรอคะใช่ค่ะไม่ได้หมายความว่าต้องไปพาลูกฝึกสตินะคะณขณะที่คุณต้องสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับลูกนะคะคุณต้องมีสติในการสื่อสารอันนี้จะช่วยได้มากเลยเครื่องมืออยู่ใกล้ตัวค่ะเราต้องทำทุกวันค่ะไม่ต้องมาวัดก็ได้ค่ะแม่แอมกับแม่กุ้งคนที่เข้ามาในหลักสูตรแบบนี้วันแรกๆอ่ะน่าจะเถียงแม่แอมแม่กุ้งเยอะนะคะก็มีค่ะใช่ไหมเพราะเขาเคยชินอ่ะเขาเชื่อมาตลอดว่าอันนี้คือถูกเราไม่ได้บอกว่าเรื่องถูกผิดนะคะแต่เขาคุ้นเคยแล้วเขามั่นใจว่าวิธีที่เขาทำเนี่ยคือใช่ที่สุดเพราะว่ามันเป็นความรักความปรารถนาดีอยู่ดีๆจะมาบอกให้เปลี่ยนมันยากอ่ะแม่แอมว่าไม่รู้นะตามประสบการณ์นะคือคนที่เดินมาจนถึงตรงนี้คือมันพบแล้วว่าวิธีที่ใช้อยู่มันไม่ได้ผลมันทุกข์แล้วว่าวิธีที่สารพัดจะเปิดตำราเนาะผู้เชี่ยวชาญแนะนำเรามันไม่ได้ผลกับลูกเราแต่ว่าเมื่อเขามาเนี่ยสิ่งที่เราบอกว่ามันไม่มี how to เดี๋ยวสิ่งนี้แม่คุ้งจะพูดได้ดีมันไม่ได้มี how to ที่จะบอกว่าคุณจะทำอย่างนี้แล้วได้อย่างนั้นแต่สำคัญที่สุดคือคุณเห็นไหมว่าคนที่อยู่ข้างหน้าคุณไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเนี่ยเขากำลังอยู่ในสภาวะอย่างไรแล้วคุณทันใจตัวเองไหมที่คุณจะใช้สติใช้ปัญญาในการพูดกับเขาไม่ใช่ใช้ความอยากของคุณที่ในการพูดกับเขามันไม่ใช่เรื่อง how to คือจริงๆทำ family camp นี่เหมือนเราใช้กรรมเราเนาะใช้กรรมเราใช่คือเนื่องจากว่าแต่ก่อนเป็นบรรณาธิการหนังสือเด็กก็พยายามนี่เป็นความหวังดีเหมือนกันนะพยายามทำให้พ่อแม่ทุกคนง่ายที่สุดในการเลี้ยงลูกโดยการสร้าง how to เยอะแยะเลยแล้วเราก็พบว่า10ปีผ่านมาทำไมมันทุกข์ขึ้นว่ะครอบครัวทำไมมันทุกข์ขึ้นว่ะเราก็พบว่าอ๋อ how to เนี่ยมันทำให้พ่อแม่ห่างจากการพึ่งพาตัวเองลืมศักยภาพความเป็นพ่อแม่จริงดิจริงดิเปิด Facebook อ่ะสิบวิธีทำให้หายโกรธนั่นไงแล้วพ่อแม่ก็จะไม่พยายามกลับมาสังเกตไงคะว่าแล้วจริงๆความโกรธนั้นมันมาจากอะไรแต่ก็ไปพยายามใช้ how to ไงคะซึ่งมันเป็นเรื่องข้างนอกอะพี่อู๋เอ้าถ้าสิบวิธีทำให้หายโกรธอันดับหนึ่งนั่งลงอันดับสองหายใจเข้าอันดับสามหายใจออกเนี้ย มันก็คือไล่วิธีการอะแต่ใส่ให้เป็นเลขๆแค่นั้นเองอะค่ะใช่แต่ทีนี้ถึงเวลาเนี่ยพ่อแม่ทำจริงไหมพ่อแม่ก็อ่าน how to แล้วก็เฮ้ยฉันอ่าน how to แล้วมันต้องสักเซสแน่ๆเลยเพราะฉะนั้น Family Camp เราก็เลยบอกว่างั้นเลิก How to แต่กลับมาใช้ตาดูแล้วใจสัมผัสแล้วคุณก็จะเกิด Soft Skill ของคุณเองที่คุณจะไม่เอาเขาเรียกว่ามาม่า How to มันเหมือนมาม่าเนาะมันก็แลดูทำให้อิ่มได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันไม่มีประโยชน์เข้าใจละเราก็มันเข้าไปอยู่ในสมองใช่เหมือนฉันรู้ละดีใจฉันรู้ละแต่มันไม่ได้ฝึกเลยเพราะฉะนั้นข้างในใจเนี่ยมันก็กลวงโบเหมือนเดิมใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพอเราให้พ่อแม่มีโอกาสกลับมาใช้ตาเฝ้าสังเกตลูกจริงๆแล้วใจสัมผัสหมายถึงว่าเห็นความจริงที่เขาเป็นณขณะนั้นแล้วหยุดใจตัวเองได้รออีกนิดซิมันจะทำยังไงต่อพ่อแม่จะเกิดซอฟต์สกิลแล้วกลับมาพึ่งตัวเองแล้วจะเกิดเทคนิคที่เหมาะกับตัวเองและลูกได้ด้วยตัวเองอ่ะเรากระโดดจากพ่อแม่มาเป็นคนวัยทำงานต่อนะคะ Happy Workplace ทำให้เกิด Mindfulness ยังไงคะคือเวลาที่เราทำให้คนที่เข้ามาอบรมนะคะเขารู้สึกว่าเปลี่ยนใจตัวเขาคือทุกคนเนี่ยค่ะก็มีความทุกข์แบบของตัวเองแหละนะตามนิสัยเนาะนะใจร้อนนะคะหรือว่าขี้น้อยใจอะไรก็ตามเนี่ยพอเขาเข้ามาแล้วเขาพบว่าถ้าเกิดเขามีสติในวิธีที่เขาทดลองทำนะคะแล้วเขาเปลี่ยนความทุกข์เขาได้จริงหยุดตัวเองก่อนที่จะไปวีนคนอื่นได้จริงเนี่ยเขาจะอันนี้เราพบจริงมันดูเหมือนกับโอ๊ยมันทำได้จริงเหรอนะคะใน2วัน3วันเกิดขึ้นแล้วจริงๆมันทำให้เขาเปลี่ยนกรอบความคิดของเขาแต่นี้พอกลับไปที่ทำงานเกิดอะไรขึ้นเราไม่ต้องไปบอกเขาว่าคุณต้องไปเวลาคุณจะประชุมนะถ้าคุณจะประชุมอย่างมีสติคุณจะต้อง1 2 3ปรากฏว่าคนเหล่านี้ค่ะเมื่อเขาเข้าไปนั่งในที่ประชุมเขารู้อยู่แล้วว่าทุกทีมันจะต้องทะเลาะกันเพราะว่าอะไรต่างคนต่างปกป้องพื้นที่งานของตัวเองไม่ให้ตัวเองเป็นฝ่ายผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเข้าไปเขาก็เปลี่ยนเขามีมุมมองต่อคนอื่นใหม่ว่าอ๋อจริงๆเรามีเป้าหมายเดียวกันนะคือการประสบความสำเร็จในงานของเราแต่เราต้องฟังคนอื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปในห้องประชุมเขาก็หยุดตัวเองที่จะพูดก่อน
ปกป้องตัวเองก่อนด้วยการฟังมากขึ้นเมื่อในห้องประชุมเกิดพลังของการฟังเกิดพลังของความเมตตาต่อกันเข้าใจกันการแก้ปัญหามันก็ไม่มีอคติต่อกันอันนี้ค่ะคือเกิดขึ้นจริงๆแม้กระทั่งในที่ที่แบบเรียกว่าถกเถียงกันมากที่สุดคือในห้องประชุมเอาละก็มาใครสนใจช่วงเขาเรียกอะไรฮะโครงการไหนนี่ติดต่อยังไงคะเนี่ยฟังแบบนี้แล้วก็เข้าไปได้สอบถามข้อความได้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook เสถียรธรรมสถานได้เลยนะคะค่ะอยากจะขอให้ภาพนิดนึงนะคะว่าทุกวันนะคะเสถียรธรรมสถานเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์นะคะคุณมาได้เลยนะคะเรามีคอร์สที่เรียกว่า Spiritual Trip นะคะก็คือท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณเรียกว่าไม่รู้จะไปไหนนะคะวันนี้ตั้งใจอยากจะได้อะไรดีๆกลับบ้านเนี่ยมาแบบไปกลับนะคะไปกลับมีทุกวันมีอาสาสมัครที่จะมาพาคุณทำ mindfulness movement นะคะคือการเคลื่อนไหวออกกำลังกายนะคะเรามีสระน้ำสระโพธิสัตว์เนอะสามสระนะคะเรียกว่าฟรีนะคะในวันจันทร์ถึงศุกร์เนอะมาร่วมกันที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นสังคมดีขึ้นนะคะแล้วก็พอเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีคอร์สที่เป็นพักค้างนะคะต่างๆทุกวัยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคอร์สพักค้างก็ขอความกรุณาว่าสอบถามหรือสมัครเข้ามาล่วงหน้าทาง Facebook เสถียรธรรมสถานก่อนแต่ถ้าเป็นไปกลับนี่มาได้เลยทุกวันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะตอบคำถามทีเดียวรวดเลยตอนท้ายนะคะให้แม่แอมเล่าต่อว่าจากHappy Workplace ก็จะมีอานาปานสติคอร์สที่หลายท่านมาเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์แบบนี้แล้วหลังจากนั้นล่ะพอเข้าสู่ช่วงปัจฉิมวัยช่วงแบบอายุมากแล้วมีอะไรคะคืออย่างที่บอกอะค่ะว่าเจนแซนด์วิชเนี่ยนะคะมันควงมาทุกเรื่องเพราะฉะนั้นในช่วงที่ยังไม่ต้องปัจฉิมวัยเนี่ยค่ะเราเริ่มเข้าสู่วัยที่พอ40ขึ้นสุขภาพไม่เหมือนเดิมแล้วเรามีคอร์สที่เรียกว่าธรรมชาติบำบัดนะคะเราจะมีสติกับการกินอยู่หลับนอนใช้ชีวิตดูแลอารมณ์นะคะอย่างไรซึ่งคอร์สเนี้ยเขาเรียกว่าเวลาคนมาแล้วได้ผลเนี่ยเขาจะไปขนมาทั้งบ้านรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่อู๋ก็เคยมาแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็พอในคอร์สที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเนื่องจากป่วยกายก็ทำให้ป่วยทางใจด้วยซึมเศร้ามันตามมานะหลังผ่าตัดหลังอะไรขณะเดียวกันความเครียดทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตนะคะก็จะมีคอร์สที่เรียกว่าจังหวะชีวิตนะคะซึ่งเป็นคอร์สไปกลับแต่ตอนนี้คอร์สจังหวะชีวิตเขาก็มาร่วมกับเรื่องของการดูแลเรื่องสติมากขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นคอร์สที่เรียกว่า mindfulness careก็คือ3วัน2คืนนะคะที่เรียกว่าจะดูแลถ้าเราจะต้องเป็นหลักให้คนที่บ้านที่กำลังป่วยกายป่วยใจเนี่ยตัวเราเนี่ยจะตั้งหลักตั้งสติของเราแล้วก็มีเทคนิควิธีที่ถูกต้องในการดูแลคนอื่นได้ยังไงมันมีเทคนิคเสริมด้วยค่ะพี่อู๋ของคนแก่จะมีทาราบำบัดก็คือโยคะในน้ำแล้วก็มีพวกดูแลร่างกายด้วยการนวดแบบทำลูกประคบได้เองค่ะพูดง่ายๆคือพอเริ่มอายุมากปัญหาหลักคือสุขภาพนะคะคนชอบคิดว่าสุขภาพถ้าพูดคำนี้ปุ๊บไปหาหมอต้องบอกใหม่นะคะว่าคำว่าสุขภาพคือการประกอบกันขององค์รวมที่อยู่ในชีวิตเราอะค่ะคือเรื่องของสุขภาพคือร่างกายเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตวิญญาณก็คือเนี่ยค่ะความเข้าใจข้างในตัวเองและก็เรื่องของการจัดการสภาพแวดล้อมถ้า4ตัวเนี้ยเราเข้าใจมันและจัดสรรมันได้อย่างลงตัวและแก้ปัญหาในแฟกเตอร์เหล่านี้เราจะมีสุขภาพที่ดีนะคะเพราะงั้นก็ต้องศึกษาวงกว้างทีเดียวนี่เราไปลงบ่อไหนกันคะเนี่ยข้างบนค่ะดาดฟ้าค่ะเราจะมีบนดาดฟ้าค่ะพี่ต้องเรียนทุกท่านที่ดู Facebook Live อยู่อันนี้ไม่ใช่สปาแอนด์รีสอร์ทตามชายทะเลนะคะคุณอันนี้คือเสถียรธรรมสถานแต่คนถ่ายนี่ถ่ายเป็นเหมือนใช่ค่ะแต่เราใช้ singing bowl ด้วยนะอ๋อกระจกบ่อข้างบนเนี่ยข้างล่างพื้นเป็นกระจกค่ะแล้วเราก็จะใช้ singing bowl เนี่ยสร้างคลื่นเสียงนะคะให้เกิดการสะท้อนคลื่นในน้ำเพื่อที่จะปรับโมเลกุลของน้ำในร่างกายของผู้ที่นอนค่ะเรามีทั้งหมด3สระค่ะพี่อู๋ทั้งในร่มแล้วก็กลางแจ้งนะคะเรียกว่าถ้าสมมติว่ามาแบบไม่ต้องลงเต็มตัวเนี่ยค่ะเอาขามาหย่อนเนี่ยก็สบายอกสบายใจแล้วเดี๋ยวนะคะคนมาต้องเต้นท่านี้ป่ะคะเนี่ย ไม่นะอันนี้เขาทำโชว์นะคะแดนเซอร์คือในคอร์สค่ะแล้วแต่ว่าเข้ามาในกิจกรรมไหนนะคะก็เรียกว่าถ้าไม่ต้องมีครูนำเลยแค่เราหย่อนขาในน้ำเนาะสบายอกสบายใจมันรีแลกเซชันซึ่งสระที่มีนะคะก็เกิดจากการที่เราทำบุญ
ดอกบัวกันเก็บเงินวันละ10บาทนี่แหละค่ะที่สร้างอาคารธรรมสมนี่แหละค่ะก็กลายมาเป็นนอกจากที่พักแล้วเนี่ยก็มีสระที่เรียกว่าสามารถทำกิจกรรมกับทุกช่วงวัยได้เพราะว่าเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตและการฝึกสติเนี่ยมันต้องมาคู่กันจึงจะเป็นไลฟ์สไตล์คอร์สแบบเนี้ยถ้าคุณไปซื้อตามแบบรีสอร์ทโรงแรมที่แบบ5ดาวอะไรเงี้ยมันหลายหมื่นมากเลยนะคุณแล้วมาเสถียรสมัครยังไงจ่ายเท่าไหร่คะคือคุณแม่บอกว่าตรงนี้เนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อเราไม่ได้ค้ากำไรอันนี้ชัดเจนค่ะมันก็จึงเป็นบริการของคอร์สฟรีแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์แล้วอยากส่งต่อสิ่งนี้ให้กับคนรุ่นหลังยังได้ใช้อยู่ก็จะคุณแม่ก็จะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยทำบุญพระอริยตาราค่ะพูดง่ายๆคือเราไม่มีราคาของการเข้ามารับไม่ใช่บริการเนาะการเข้ามาเรียนรู้ตัวเองนะคะผ่านกระบวนการเป็นกัลยาณมิตรของเราเนี่ยเราไม่มีราคาเราไม่เรียกเก็บเงินแต่ให้คุณรู้ไว้ว่า nothing free ในโลกนี้เนาะทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าสิ่งนี้ไม่ได้รับการดูแลในความสามารถของเรามันจะส่งต่อไปคนต่อไปไม่ได้ฉะนั้นก็คือให้คุณดูแลค่าใช้จ่ายหรือมีความพร้อมที่จะดูแลคนอื่นเพื่อที่จะทำให้มันใหญ่ขึ้นโตขึ้นก็บริจาคเท่าที่กำลังศรัทธาและความสามารถนะคะที่สำคัญก็คือว่าเราทำงานเหล่านี้ได้นะคะมากมายเนี่ยเพราะว่ามีอาสาสมัครที่มีหัวใจโพธิสัตว์ก็คือมาโดยที่เรียกว่าถ้าเขาไปทำที่อื่นนะคะต้องเก็บค่าคอร์สแพงๆแน่นอนแต่เมื่อมาที่นี่เนี่ยทุกคนมาให้พื้นที่นี้ก็เลยเป็นพื้นที่ของการให้และรับนี่คือวัตถุประสงค์ที่ถ้าคุณมาเมษามาเป็นครอบครัวแห่งสตินะคะด้วยกันค่ะสุดท้ายก็คือพอเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตมีคอร์สที่ต้องเรียนรู้อะไรคะก็เรียกว่าเตรียมตัวตายอย่างมีสตินะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคอร์สเตรียมตัวเนี่ยก็ตั้งแต่ในอานาปานสตินี่แล้วค่ะทุกกลางคืนนะคะเขาก็จะมีการเรียกว่าการเตรียมตัวเองว่าเราถ้าเกิดว่าเราจะต้องมีลมหายใจสุดท้ายเราจะคืนลมหายใจนั้นสู่ธรรมชาติอย่างที่เรามีความกล้าหาญอยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีคุณค่าได้อย่างไรเตรียมตัวตายอย่างมีสตินี่คือสมมตินะเอาคนป่วยหรือเอาผู้สูงอายุที่ใกล้ตายมาเข้าคอร์สหรือเอาลูกหลานคนดูแลที่อยู่ข้างๆนะพยากรณ์ว่าอีกไม่นานเป็นช่วงลมหายใจสุดท้ายมาเข้าคอร์สคะคนไหนคะคือจริงๆเราทำงานกับผู้ดูแลเนาะเราไม่ใช่โรงพยาบาลที่จะแบบเรียกว่ารับคนจำนวนมากแล้วก็มาเรียกว่าถ้าอินเดียมันจะมีที่ที่มาตายที่เราใช่ไหมคะโรงแรมส่งตายเราสอนคนที่จะต้องไปดูแลครอบครัวตัวเองถ้าเราสอนคน1คนแล้วในครอบครัวนั้นมีคน5คนนั่นคือเราสามารถดูแลชีวิตของคนอีก5คนเมื่อสู่ระยะสุดท้ายได้ค่ะเอาละค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ Mindfulness Family Festival ในวันที่13ถึง30เมษายนนะคะรายละเอียดถ้าต้องการมากมายก็สอบถามเข้ามาด้วยการ inbox เข้าไปที่ Facebook Page ของเสถียรธรรมสถานได้ค่ะเราจะตอบคำถามกันนะคะในช่วงเวลาที่เหลือเปิดจิงเกิลเลยนะฮะช่วงของการตอบคำถามคือทำอย่างไรดีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีขอแสดงความเสียใจกับคนที่ดูอยู่ตอนนี้เพราะท่านแม่ชีสันสนีไม่ตอบคำถามวันนี้เนื่องจากท่านอยู่อินเดียนะคะก็เป็นแม่กุ้งกับแม่แอมแทนนะคะอ่ะดิฉันถามแล้วสองท่านนี้เลือกกันเองว่าใครจะช่วยตอบมาจากท่านแรกคือถามว่าการบ่มเพาะจริยธรรมและบุคลิกภาพที่ดีนั้นต้องเริ่มต้นตั้งแต่จุดกำเนิดของชีวิตฉะนั้นการอบรมพ่อแม่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากขอชื่นชมเสถียรธรรมสถานที่ได้เริ่มทำสิ่งที่สำคัญนี้อ๋อก็เป็นคำชมนะคะไม่ใช่คำถามสาธุค่ะสาธุกันไปท่านที่สองบอกว่าสงสัยเมื่อลูกบ่นเรื่องที่ทำงานลูกจะปรึกษาเราไหมอยากรู้มีปัญหาอะไรแก้ไขได้ไหมจะได้ทำถูกนะคะนอกจากจะได้ออกจากปัญหาได้หรือว่าการที่ลูกมาปรึกษาหรือมาบ่นให้เราฟังเนี่ยเกิดจากการที่เขาจะคุยปรึกษาเราแล้วก็ไว้ใจอะไรเนี่ยเราไหมจะไว้ใจเราหรือจะตัดสินใจเองเมื่อดูเขาเริ่มทำงานเขาจะนิ่งๆบุคลิกเปลี่ยนไม่ค่อยพูดดูโตขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอายุ18ผู้ชายจะเลี้ยงยากกว่าผู้หญิงสรุปคนที่เขียนมาเนี่ยเป็นคุณแม่ใช่ค่ะ
ลูกมาบ่นให้ฟังลูกไปทำงานแล้วลูกมาบ่นให้ฟังคุณแม่ก็เลยแบบถามว่าลูกมาบ่นเนี่ยลูกอยากให้เราให้คำปรึกษาหรือลูกแค่อยากจะระบายออกมาแล้วก็บอกว่าลูกที่อายุ18ผู้ชายเนี่ยเลี้ยงยากกว่าผู้หญิงช่วยตอบเลยค่ะแม่กุ้งเลยค่ะเพราะตอนนี้ลูกแม่กุ้งทำงานแล้ว2คนลูกผู้ชายเลี้ยงยากกว่าลูกผู้หญิงจริงไหมบางครั้งก็ไม่จริงเสมอไปค่ะมันอยู่ที่อุปนิสัยของเด็กนะคะแต่สำคัญเลยก็คือเทคนิคเอาละให้เทคนิคแล้วการฟังว่าลูกอยากจะปรึกษาหรือแค่มาบ่นให้ฟังเนี่ยถ้าเขาอยากปรึกษาเขาจะตั้งคำถามค่ะทำยังไงดีแม่คิดว่าจะต้องยังไงแต่ถ้าเขาแค่บ่นพูดไปอันนั้นเขาอยากระบายค่ะเราก็รับฟังเป็นผู้รับฟังที่ดีไปถ้าเกิดว่าเขายังไม่ตั้งคำถามแล้วขอคำตอบแล้วเราก็อยากไปให้คำตอบเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยเพราะเราเป็นแม่เนี่ยสิ่งนั้นมันอาจจะทำให้เขายิ่งแย่มากขึ้นก็ได้ค่ะบางทีเนาะพอลูกไปทำงานนะคะแล้วกลับมาบ้านเนี่ยแล้วไม่พูดเนี่ยนะคะคือเขาเหนื่อยเต็มที่แล้วก็พูดมาเยอะในที่ทำงานมันไม่อยากยุ่งกับใครอันนี้เรื่องจริงนะคะที่บ้านแม่ก็เป็นนะคะน้องสาวเขาบอกเนี่ยคือไม่อยากพูดกับใครแล้วมันปิดสวิตช์แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่จะช่วยได้ก็คือชวนกินน้ำไหมกินขนมไหมเข้าไปคือไม่ต้องไปถามเขาแต่ทำให้เขาสบายใจไม่ไปสร้างแรงกดดันเพิ่มแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆพูดกับเราเองใช่ค่ะเราต้องชื่นชมนะคะจริงๆต้องชื่นชมลูกเพราะเขาตบท้ายด้วยบุคลิกเปลี่ยนไปดูโตขึ้นอันนี้ต้องยินดีนะคะอ๋อเหรอคะใช่ค่ะอ้าวลูกดูโตขึ้นเราไม่ยินดีเหรอคะเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาต้องจัดการอะไรได้เองมันเป็นอีกหนึ่งวุฒิภาวะของการก้าวข้ามของมนุษย์นะอันนี้ต้องยินดีนะดูโตขึ้นกับดูเครียดขึ้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะตกลงยังไงคะอันนี้เขาบอกว่าดูโตขึ้นค่ะงั้นดิฉันคิดว่ามันมีส่วนหนึ่งซึ่งสะท้อนจากคำถามของท่านนี้ก็คือเวลามีคนมาบ่นอะไรให้เราฟังมนุษย์ส่วนใหญ่ชอบรู้สึกว่าเขาเอาปัญหามาบอกเราเพื่อให้เรานำเสนอทางแก้แต่มนุษย์ส่วนใหญ่เลยไม่เข้าใจว่าเวลาใครก็ตามมีความทุกข์สิ่งแรกที่เราจะคลายทุกข์คือถุยมันออกไปค่ะคุณเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาบ่นเนี่ยเขาต้องการให้เราเป็นที่พึ่งในการรับฟังดิฉันทำมืออย่างนี้คือเป็นกระโถนค่ะคุณอยู่นิ่งๆไม่ตัดสินเขาแล้วให้เขาถุยไปเรื่อยๆพอมันเอาออกมาแล้วเนี่ยเขาจะสบายใจค่ะและอย่างแม่กุ้งบอกถ้าเขาจะถามเขาจะตั้งประโยคคำถามเองแต่ถ้าเราฟังแล้วเรามโนไปว่าทั้งหมดนี้เขากำลังถามเราจะรีบตัดสินในประสบการณ์ของเราซึ่งผิดเสมอนะคะใช้คำนี้เลยนะคะผิดเสมอเพราะวิธีอาจจะไม่ใช่และที่สำคัญกว่านั้นคือทามมิ่งคือจังหวะเวลาผิดค่ะบางทีคำตอบเดียวกันพูดตอนนี้กับพูดตอน10นาทีข้างหน้าคนละเรื่องกันเลยนะคะเพราะงั้นเนี่ยค่ะทักษะของการฟังเราฝึกไหมคะในเสถียรธรรมฝึกค่ะเราเรียกว่าฟังกันด้วยหัวใจอย่าไปตัดสินแต่เหมือนที่พี่อุ๊บอกค่ะแต่มันยิ่งไปกว่านั้นเราต้องทำให้การรับฟังของเราเนี่ยเป็นกระถางด้วยค่ะรองรับเมล็ดพันธุ์ของเขาแล้วทำให้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเติบโตแต่เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีไม่ต้องเติบโตอันนั้นขั้นกว่านะคะขั้นกว่าพูดตรงนี้ดิฉันนึกถึงบริการอีกอันนึงซึ่งไม่ได้อยู่ใน Mindfulness Family Camp แต่เป็นอีกเซอร์วิสนึงของเสถียรคือดีแชทสาวิกานะคะชาร์จดิฉันไปไหนเนี่ยดีแชทของดิฉันไปไหนเนี่ยใครเอามาตั้งหน่อยสิคะเรามีบริการให้คำปรึกษาทางไลน์ค่ะคุณแชทคุยกันนะคะทางไลน์แอดนะคะก็คือทุกเรื่องเลยใครมีไม่ใช่ให้คำปรึกษาบริการรับฟังให้การปรึกษาคำว่าการปรึกษาคือรับฟังเป็นเพื่อนช่วยฟังนะคะดีแชทเนี่ยเปิดบริการมาประมาณ 5-6 เดือนละสารพัดเรื่องเลยบางทีมีเรื่องหนักใจที่เราบางทีพูดกับคนใกล้ตัวยังไม่ได้เลยนะดิฉันเคยดิฉันไม่ได้รับตลอดนะคะรับบางวันเคยรับบางเรื่องบางคนมันเป็นท็อปซีเครตของเขาอะเรื่องเซ็กอะคุณเขามาแชทกับดิฉันนะคะปรึกษาเรื่องเซ็กอะค่ะคุณนะคะซึ่งอันนี้เราเข้าใจได้เลยว่า
มันยากมากนะที่จะไปพูดเรื่องแบบนี้กับใครแต่มันเป็นความทุกข์มากสำหรับคนคนหนึ่งก็เข้าไปที่ LINE นะคะเขียน @sign อะค่ะ @ แล้วก็ @ddoc ขีดกลาง -แล้วก็ chat dchat เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกกดไลค์ก่อนแล้วก็นัดหมายก่อนล่วงหน้าสำหรับการที่จะแชทให้คำปรึกษานะคะเอาล่ะมาดูคำถามต่อไปคำถามท่านสุดท้ายถามเมื่อสักครู่เราบอกแล้วว่าคอสเท่าไหร่คะย้ำอีกครั้งนึงค่ะคอสเท่าไหร่คะแม่แอมคอสไหนคะมันเยอะมากนะคะก็คงต้องบอกว่านะคะในส่วนมากแล้วเนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายยกเว้นถ้าเป็นคอสพักค้างนะคะก็จะต้องมีในเรื่องของค่าอาหารนะคะหรือว่าการดูแลเรื่องที่พักนะคะซึ่งตัวนี้สามารถที่จะสอบถามโดยตรงได้ที่ Facebookอินบ็อกซ์ของ Facebook เสถียรธรรมสถานนะคะจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปค่ะแต่ถ้าเป็นการมาแบบไปกลับนะคะมาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับเสมอค่ะค่ะสรุปสุดท้ายก็คือเดือนเมษายนนี้เสถียรธรรมสถานมีเฟสติวัลเป็น Mindfulness Family Festival เป็นเทศกาลเจริญสติสำหรับครอบครัวทุกเพศทุกวัยกิจกรรมมากเลยนะคะเยอะเลยสำหรับคุณทุกคนและทุกเรื่องดีกว่าคุณจะมีความต้องการมีความทุกข์เรื่องไหนอายุเท่าไหร่อะไรยังไงมีให้คุณหมดเข้ามาที่ Facebook เสถียรธรรมสถานเข้ามาอ่านดูในนั้นหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามวิธีการคือสมัครล่วงหน้านะคะสมัครล่วงหน้าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นกำไรไม่มีมีแต่ต้นทุนที่อยากให้คุณร่วมสนับสนุนเพื่อให้ดำเนินต่อไปได้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นที่เราพูดคุยกันสุดท้ายแม่แอมกับแม่กุ้งเนี่ยเป็นคนที่รันโครงการนี้ให้เทคนิคการเจริญสติหน่อยสิคะโดยเฉพาะคนที่กำลังนั่งอยู่ในธรรมศาลาหรือคนที่ฟังอยู่ใน Facebook Live อะค่ะคือจะมีอันนึงที่คุณแม่นะคะจะสอนบ่อยๆนะคะว่าทุกเช้าตื่นนอนขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวว่าตื่นเนี่ยเราทำอะไรถ้าเราทำให้เรามีวินัยนะคะในทุกเช้าเป็นสติของเราก็คือพอเรารู้ตัวว่าตื่นหายใจเข้าหายใจออกสัก3ลมหายใจเสร็จแล้วลองทบทวนตัวเองสังเกตความรู้สึกเนาะว่าวันนี้เราปลอดโปร่งหรือว่าเราไม่ปลอดโปร่งแล้วเราก็ก้าวลุกจากเตียงอย่างที่เราจะตั้งใจที่จะทำวันนี้ให้เป็นกุศลที่สุดดีที่สุดสำหรับชีวิตเราอันนี้คือสติเริ่มต้นตั้งแต่เราลืมตาเลยค่ะถ้าของแม่กุ้งเนี่ยสติคือการรู้ตัวใช่ไหมคะทีนี้เราไม่รู้ตัวมานานบางคนก็ไม่ได้ฝึกมาเลยจนอายุ30ก็ไม่รู้ตัวมา30ปีเพราะฉะนั้นให้กำลังใจว่าวิธีการฝึกสติก็คือกลับมาอยู่กับอานาเรากับลมหายใจเราก็ทำอยู่แล้วใน 2-3 วันนี้ที่เราจะฝึกแต่ให้กลับไปฝึกที่บ้านต่อให้กำลังใจว่าทำให้มันตามรู้ให้มันเกิน 5,000 ครั้งเดี๋ยวมันจะเกิดอัตโนมัติของการรู้ตัวกี่ครั้งนะเกิน 5,000 ครับต่อทำไปเรื่อยๆค่ะ 5,000 ครั้งต่ออะไรคะไม่มีต่ออะไรค่ะทำให้ต่อเนื่องถ้ารู้เกิน 5,000 ครั้งมันจะเริ่มเป็นอัตโนมัติมันจะถูกผลักลงไปอยู่ตรงเนี้ยให้มันมีอัตโนมัติของการรู้ตัวนั้นให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจว่าไม่ยากแค่ทำให้ต่อเนื่องแล้วพยายามทำให้มันเกิน 5,000 ครั้งสติมันจะเกิดเป็นอัตโนมัติค่ะพูดง่ายๆคือถ้าคุณยังทำไม่ถึง 5,000 คุณก็ทุกข์ต่อไปเพราะคุณยังไม่มีทักษะมันเป็นความสามารถใหม่ของตัวคุณซึ่งมันต้องฝึกจนถึงจุดหนึ่งเหมือนซิกแพคเลยค่ะคุณอึดทีเดียวไม่มานะคะต้องอึดต่อเนื่องตลอดเลยนะคะในช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันจะได้ในที่สุดค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งแม่กุ้งแล้วก็แม่แอมมากนะคะที่มาพูดคุยกันรวมทั้งทุกท่านที่รับชมอยู่ใน Facebook Live ด้วยเดี๋ยวเราพักแล้วก็ท่านที่อยู่ในธรรมศาลาเราออกกำลังกายกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังความรู้จากธรรมะบทหนึ่งชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทท่านรู้ธรรมะนี้ท่านจะวิเคราะห์ตัวเองได้ว่าความทุกข์ที่คุณแบกเอาไว้อยู่เนี่ยมันมาจากไหนแล้วเราจะหายจากทุกข์นั้นได้อย่างไรด้วยตัวของคุณเองนะคะเราพักกันก่อนค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงและปล่อยไหล่ให้สบายอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกลดตาลงต่ำหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่าลมหายใจอ่อนโยนไหมถ้ากายลมเบามันมีอิทธิพลต่อกายเนื้อยังไงกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบไหม
เมื่อเราเห็นว่ากายลมอ่อนโยนกายเนื้อผ่อนคลายใจสงบจากการฟุ้งซ่านรู้ชัดอยู่มีปัจจุบันขณะเห็นสภาวธรรมใดปรากฏขึ้นรู้ว่าสภาวธรรมนั้นคลายคืนเห็นการมาการไปเห็นการเกิดการดับเห็นใจของเรายืนดูคือรู้ทันสภาวะและปล่อยวางการเข้าไปกำกับคลุกคลีหนึ่งลมหายใจเข้ายืนดูรู้ปล่อยอย่างนี้จนใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานฝึกอย่างนี้ให้ถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอย่าลืมกลับไปหาเพื่อนเช่นนี้เราจะมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์